ท้องหน้าดีกะจะผ้าไปใสดีวันนี้สิผ้าไปสวนซูโมวอนเนาะสวนตึกสัญชาติเห็นบอแมนเออไปเดือนจะคนเนี่ย3คน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 3สาว3สาวอันนี้วิวข้างทางมันสดเนี่ยแต่ไม่สดนะคะข้างทางค่ะข้างทางจะมีก่อนจะถึงก่อนจะถึงก่อนจะถึงภูเขาไปจะประมาณจะ 2-3 กิโลกับฮอดตัวเนี่ยแมนอันนี้คือวิวข้างทางเป็นวิวข้างด้านขวาจะประมาณนี้ช่วงนี้มันเป็นหนาหนาวช่วงนี้เป็นหนาหนาวแล้วก็ต้นไม้ใบหญ้าใบหญ้ากับบ่เขียวตายไปแล้วเดือนไหนก่อนเดือนดอกไม้งามๆน่ะบ่เริ่มจากเดือน3จ้าเดือน3เดือน3เดือน4เดี๋ยวดอกซากกุหลาบกบาลเริ่มจากเดือนมีนาปลายเดือนมีนานี่ถ้าสมมุติว่าทางใต้ทางจังหวัดนั่นทางอันชุ่มน้ําไปทางใต้นี่ดอกซากกุหลาบสิออกก่อนตรงนี้กบาลนี่ตรงเนี้ยตรงตลาดเนี่ยโอ้ยงามค่ะอันนั้นเขาต้องไปไกลแถวบ้านเฮานี่จะประมาณเดือน4เดือน5เนี่ยแถวเนี่ยเดือน5แล้วนี่เดือน5ป่ะจ้าแต่อยู่อันหน้าห้มผ่านหน้าอันนี้เป็นร้านขายอันก๋วยเตี๋ยวร้านขายอาหารจีนเมื่อนั้นมากินเออคนเกาหลีบ่ใครแซ่บปานใดเอ้าว่าสิโฆษณาให้สักหน่อยก็บ่ได้แล้วจ้ะบ่ได้ค่าโฆษณาตัวบ่ได้ค่าโฆษณาแด้พี่น้องบ่แซ่บจ่อยพะนะแซ่บอยู่แต่ว่าแซ่บแห้งอันนี้ตรงนี้มันเป็นทางอันเขาปั่นจักรยานเป็นทางปั่นจักรยานนี่ซื้อบ่ลำธารนี่ซื้อหยังซื้อบ่บ่ฮู้บ่อ้าวบ่ฮู้ติบ่ฮู้จ้ะอ๋อนึกว่าเป็นคนในพื้นที่ซั่นเนาะบ่ได้เป็นคนในพื้นที่จ้ะอันนี้ใกล้สิฮอดแล้วฟังนี่แล้วเนาะใกล้สิฮอดแล้วเนาะใกล้สิฮอดแล้วเหลืออีกนิดเดียวก็ฮอดแล้วเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายขึ้นไปเห็นจักประมาณ500เมตรเนาะจ้ะถึงแล้วเนี่ยถึงแล้วอันนี้เป็นไฮน่าตัวปกติเขาปลูกเขามันบ่แม่นบ่ปลูกเขาจ้ะปลูกเขาจ้ะชนบทชนบทเกาหลีเป็นชนบทชนบทเกาหลีก็จะประมาณนี้แหละในบางบ้านไอ้บ้านเพิ่นข้างหน้านี่จะก็จะเป็นภูเขาที่เนี่ยต้องเลี้ยวข้างหน้านี่ก็จะถึงแล้วเลี้ยวซ้ายนี่ก็คือเข้าไป500เมตร500เมตรก็จะถึงติดไฟแดงอยู่ทางข้างซ้ายและก็ทางขวาข้างขวาก็จะมีภูเขามีภูเขาเมิดเกาหลีมีแต่ภูเขาเกาหลีก็คือมีแต่ภูเขาพี่น้องสองหลายค่ะว่าแม่นอิสราเอลคนเด่นเนี่ยอิสราเอลก็มีแต่ภูเขาติบ่แม่นตัวโอ้ประเทศอิสราเอลนี่มีภูเขาติโอ้บ่รู้นึกว่ามีแต่อันปูนซีเมนต์ซั่นดอกปูนซีเมนต์ก็มีคือกันอือสิลาดปูนไปเบิดก็สิบ่แม่นหรอกคู่ก็บ่รู้เลยก็มันมีขี้ดินแม่นตัวแม่นบ่รู้ว่าด้วยที่ว่าบ่เคยบ่มองไหนมองไหนว่ามีภูเขาคู่ประเทศใดบ่มีภูเขาบอกมาให้แน่ประเทศไทยก็ยังมีอยู่เด้พี่น้องมีเนาะกันทั้งภาคเหนือภาคเหนือภาคอีสานก็มีจ้ะแถวนครพนมมุกดาหารมุกดาหารแต่มันต่ําเข้าใจบ่มันต่ํามันก็เป็นภูเขาคือกันค่ะเออกันมันใหญ่ๆบ่แม่นเบิ่งใหญ่ๆคือจอมปลวกหั่นเด้อันนี้ที่เชียงใหม่มีเด้อภูเขาแม่นอยู่นี่ๆชุมช่องบุกโดอันนี้คือริมพันเกียงยองอุโซอันนี้พวกกันเขาเอิ้นอีหยังพวกวิจัยเกี่ยวกับอันน่ะสิ่งแวดล้อมการรักษาสิ่งแวดล้อมอันร้านกาแฟขนาดน่ะซ้ายมือนี่เขาปิดไปแล้วบ่บ่เดี๋ยวไว้กล้องไว้หลายท่านผู้ชมสิเวียนหัวผู้ชมเวียนหัวยังคักเด้อขอโทษหลายๆเด้อท่านผู้ชมนี่เด้ร้านกาแฟร้านใหม่ค่ะร้านกาแฟร้านนี้อันนี้อันนี้เขามากินบรรยากาศอันนี้กาแฟร้านนี้เพิ่นสิแบบว่าแล้วแต่อารมณ์เพิ่นอารมณ์ดีเพิ่นก็สิเปิดเพิ่นอารมณ์บ่ดีเพิ่นก็สิบ่เปิดเนี่ยคือมองเฮาซื้อนี่คือเป็นบ้านอันเฮาเพิ่นปลูกอันกาแฟเพิ่นจะมีสารพัดอยู่ในหั่นจ้าเพิ่นขายต้นมันรอบว้ายต้นกาแฟอยากไปอยู่ซื้อต้นกาแฟมาปลูกเขาขายหยังโอ้